สิริพอเตอร์วันนี้นะคะติดตามวิถีชุมชนบ้านหัวขัวอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามค่ะกับประเพณีการเสริงกระโจมซึ่งเดิมใช้ในพิธีขอฝนตามความเชื่อแล้วก็การทำผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าในชุมชนเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวติดตามเรื่องนี้กับคุณชนาการนามวงศานักข่าวพลเมืองภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะบ้านหัวขัวหมู่4อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหนองน้ำอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทำให้ชาวบ้านบ้านหัวขัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงได้มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมเก่าต่อกันมายาวนานคือวัฒนธรรมการเสื้องกระโจมเพื่อเป็นการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลและนิยมละเล่นในเดือน6ของทุกๆปีการเสื้องกระโจมเนี่ยเป็นการละเล่นของชาวบ้านเป็นการละเล่นก่อนฤดูการทำนานะครับเป็นการขอฟ้าขอฝนแต่ว่าณปัจจุบันนี่เฮาเปลี่ยนจากการล่ำการเสิร์งเพื่อขอฟ้าขอฝนมาเป็นการล่ำการเสิร์งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวบางภาคในประเทศไทยเนี่ยมาเที่ยวมาเห็นมาเจอการเสิร์งกระโจมมันยังเป็นที่แปลกนะครับเป็นแปลกของคนทั่วไปตัวนี้มันก็เป็นอีกตัวนึงของบ้านหัวขัวของเฮาที่มีนะครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อสืบสานนะครับประเพณีการเสิร์งกระโจมซึ่งเหลือหน่อยในปัจจุบันนี้ไว้นะครับการเสิร์งหมายถึงการบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชุมชนในอดีตโดยชุดเสิร์งทำมาจากผ้าฝ้ายทอมือสีน้ำเงินสวมใส่ด้วยผ้าถุงพร้อมกับเครื่องประดับและหมวกกระโจมที่ตัดเย็บเองซึ่งการทำกระโจมหรือหมวกถือเป็นเครื่องประดับสำคัญสำหรับประเพณีการเสิร์งกระโจมที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันออกแบบเพื่อความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนส่วนประกอบก็มีกระดาษแข็งแล้วก็มีผ้าแล้วก็มีกระดาษกุจีก็มาประดับให้มันงามแล้วก็ดอกไม้ที่มาประดับสวยงามแล้วก็เฮาเฮ็ดฟันปลานี่ให้มันงามแบบธรรมชาตินอกจากนี้ที่บ้านหัวขัวยังมีการนำผ้าขาวม้ามาแปรรูปซึ่งเป็นวิถีชุมชนอีกหนึ่งอย่างของชาวบ้านที่ได้นำองค์ความรู้จากการเข้าร่วมอบรมและนำมาต่อยอดให้คุ้มค่าด้วยภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้มีความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้แก่ชุมชนสำหรับคุ้มข้าวแม่นี่ก็ทอผ้าเท่าผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้าพันคอผ้าฝายผ้าได้ธรรมดากระทุเล่นะคะบ่เป็นผ้าไหมเป็นผ้าธรรมดาณบัดนี้รุ่นแม่นี่เนาะก็ว่าเฒ่าแล้วล่ะแต่ว่าเฮ็ดบ่เป็นตําได้ท่อได้ก็เฉพาะผ้าฝายเท่านั้นมันเป็นผืนขายเป็นผืนขายก็บ่ค่อยได้พวกแม่ๆก็เลยแปรรูปเป็นอย่างอื่นคือเฮ็ดหมวกเฮ็ดกระเป๋าสะพายเฮ็ดกระเป๋าเป้จังซี่ก็พอได้ขายแต่มันก็บ่ราคาแพงหรอกราคาพอเข้าถึงจังซี่นะชาวบ้านเฮาเข้าถึงได้เฮาก็ได้ขายอยู่วิถีชุมชนของชาวบ้านบ้านหัวขัวแสดงให้เห็นถึงความหวงแหนในทรัพยากรของชุมชนคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่เพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับลูกหลานรุ่นต่อไปชนาการนามวงศานิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน